ในปัจจุบันนะคะเราจะพบว่าเด็กในเจเนอเรชันใหม่จะมีความสนใจในสื่อที่เป็นเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งรายการทีวีเว็บไซต์ต่างๆแม้ว่าจะเป็นเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆนะคะก็ยังสนใจโทรศัพท์มือถือมากกว่าที่จะอ่านหนังสือดังนั้นเราในฐานะผู้ผลิตวรรณกรรมที่เหมาะสมสำหรับเจเนอเรชันใหม่เราก็ควรที่จะนำความรู้ของเราไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในเจเนอเรชันใหม่นั่นก็คือเราอาจจะสร้างหรือผลิตหนังสือออกมาแล้ว1เล่มแล้วนำเข้าสู่ในระบบทางเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางเว็บไซต์นะคะหรือเว็บไซต์ต่างๆก็คืออาจจะนำเรื่องราวที่เราเขียนขึ้นนะคะไปนำไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์นะคะหรือจะเผยแพร่ทางYouTube ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะพบว่าเด็กๆนะคะดูทีวีฟังนิทานจาก YouTube มากขึ้นนะคะฟังเรื่องราวจาก YouTube มากขึ้นแต่ถ้าไม่สะดวกนั่นก็คือเปลี่ยนใหม่เป็นรูปแบบของสมาร์ทโฟนก็มีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายที่ให้เด็กเข้าถึงนิทานวรรณกรรมต่างๆของเด็กเพิ่มมากขึ้นค่ะดังตัวอย่างนี้นะคะเราจะพบว่าการผลิตวรรณกรรมของเราจะไม่อยู่แค่เพียงหนังสืออย่างเดียวแล้วเมื่อเราได้เนื้อเรื่องคอนเทนต์เนื้อหาที่สำคัญเรื่องราวที่ดีนะคะเราควรนำไปสู่เทคโนโลยีแบบใหม่เพื่อให้เข้าถึงเด็กในแต่ละช่วงวัยเด็กในเจเนอเรชันใหม่นี้เพิ่มมากขึ้นค่ะเราจะพบว่ามีการนำเสนอนิทานเพลงนิทานก่อนนอนของเด็กหรือนิทานต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิทานอีสปนิทานที่เคยมีมาแล้วนะคะหรือนิทานรูปแบบใหม่เราก็จะมีการนำไปไว้ใน YouTube นะคะเด็กๆก็จะเข้าถึงมากยิ่งขึ้นนะคะนิทานที่เราเห็นจาก YouTube ก็จะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆคุ้นเคยจากหนังสือมาแล้วหรือเป็นหนังสือหรือเป็นนิทานใหม่นะคะเด็กก็จะมีความสนใจแล้วก็เห็นภาพชัดเจนได้ยินเสียงนะคะซึ่งเราก็อาจจะใช้เสียงของเราในการบันทึกหรืออ่านให้เด็กฟังประกอบกับภาพต่างๆนะคะรวมถึงเว็บไซต์นะคะในปัจจุบันนี้มีหลายๆเว็บไซต์นะคะที่เปิดให้เราสามารถโหลดเรียกว่าโหลดนิทานโหลดบทร้อยกองโหลดนิตยสารโหลดเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์นะคะเอามาอ่านได้ดังนั้นหนังสือของเราการขายหนังสือสำหรับเด็กนี้ในแต่ละวัยนะคะก็อาจจะได้รับความนิยมน้อยลงแต่เมื่อเรานำหนังสือนั้นไปไว้ในเว็บไซต์นะคะก็จะเผยแพร่ให้กับเด็กทุกคนได้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นเด็กนะคะเมื่ออยากอ่านเรื่องนี้แต่ไปดูที่ร้านหนังสือแล้วไม่มีแต่เมื่อมาเปิดเว็บไซต์ก็จะพบว่ามีเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ที่มีหนังสือเรื่องนั้นๆอยู่นะคะมีทั้งภาพและก็เสียงนะคะให้กับเด็กด้วยเด็กก็จะได้อ่านหนังสือผ่านเว็บไซต์ได้นะคะไม่ต้องพกหนังสือไปไหนเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถอ่านเรื่องราวหรืออ่านนิทานได้นะคะหรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เราจะพบว่าในปัจจุบันนี้นะคะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ให้เด็กเข้าถึงตัวนิทานตัววรรณกรรมต่างๆได้มากขึ้นนะคะในนั้นก็จะมีทั้งแบบที่เป็นเรื่องราวนิทานที่เด็กสามารถอ่านเองได้หรือจะเป็นนิทานก่อนนอนหรือจะเป็นนิทานที่เน้นการฟังเสียงเด็กก็จะเห็นได้ยินเสียงแล้วก็เห็นภาพผ่านมือถือได้ง่ายๆนะคะจะพบว่าเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะเข้าถึงตัวเด็กได้มากขึ้นดังนั้นวรรณกรรมซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาทักษะทางด้านความรู้ต่างๆนะคะเมื่อนำไปสู่เทคโนโลยีที่เข้าถึงตัวเด็กได้มากนะคะก็จะทำให้เด็กมีความสนใจในเรื่องนั้นๆมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่เด็กไม่จำเป็นต้องตามหาเล่มนิทานนั้นๆแต่เด็กสามารถแค่เปิดมือถือหรือเปิดอินเทอร์เน็ตก็สามารถอ่านเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับวรรณกรรมที่เหมาะสมกับเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะดังนั้นแล้วนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กในเจเนอเรชันใหม่เราควรที่จะเลือกสื่อที่เหมาะสมนะคะให้กับเด็กนะคะรวมถึงเมื่อเราเริ่มต้นลงมือเขียนหนังสือออกมาสักหนึ่งเล่มเราคาดหวังว่าหนังสือเล่มนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ที่รักเด็กใช่ไหมคะเพราะว่าการที่เราจะผลิตวรรณกรรมที่ดีเราต้องมีวรรณกรรมที่เหมาะสมกับเด็กนั้นเราจะต้องมีความรักและความเอ็นดูกับเด็ก
ดังนั้นเราต้องคิดว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้งานเขียนของเราเข้าถึงเด็กๆได้มากที่สุดนั่นก็คือการพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆนะคะหรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กสามารถเข้าถึงวรรณกรรมสำหรับเด็กได้นะคะการผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กก็เป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กมีความรู้ทางด้านภาษามีความรู้ทางศิลปะการวาดภาพหรือมีความเข้าใจเชื่อมโยงร้อยความคิดต่างๆนะคะเข้าด้วยกันนะคะการผลิตวรรณกรรมที่ดีก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตที่จะเลือกสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีค่ะ